ตอนนี้อยู่ที่น้ำตกเขาชมพู่นะครับอันนี้ทางเข้าจะเป็นซุ้มสำนักสงฆ์เขาชมพู่มันจะร้อนๆหน่อยอันนี้ดูสภาพบันไดนะเดินไปสองข้างทางนี่จะมีต้นไม้เขียวชุ่มก็จะมาก็ชวนเพื่อนมาหลายๆคนหน่อยตอนนี้ก็เริ่มหอบแล้วสองข้างทางบรรยากาศธรรมชาติมากแต่ต้องมาหลายคนนะถ้ามาคนเดียวก็จะเป็นบรรยากาศแบบร้อนๆตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำครับด้านซ้ายแต่ว่ามองไม่เห็นลำธารนะโอ้ยหอบไม่แน่ใจว่าบันไดกี่ขั้นตอนนี้สเต็ปหนึ่งอันนี้เป็นสำนักสงฆ์นะนู่นเห็นน้ำแล้วที่นี่จะมีน้ำเฉพาะช่วงหน้าฝนนะสเต็ปแรกก็หอบแล้วน้ำพอได้นะถือว่าเยอะไหมน้ำนี้ถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะไหมน้ำโอเคเดี๋ยวเราไปต่อด้านบนนู่นนะครับทางขึ้นก็ไม่ต่างจากไม่ต่างจากทางที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่เหนื่อยใช้ได้เลยบันไดก็นี่ครับเก่าไม่ได้เก่าธรรมดาได้เก่ามากด้วยโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกออกหน้าไปก่อนออกหน้าเลยครับเดี๋ยวตามยังไม่ถึงแต่ว่าได้ยินเสียงน้ำดังมากตรงนี้มีทางแยกไปแต่ว่าเราไปตรงทางที่มันเรียบกับล่องน้ำตกทางเดินคล้ายๆกับน้ำตกอ่างช่างน้ำThank you.
โอ้เรียบอันนี้เป็นแนวผาเล็กๆโอ้มีลูกมะกอกด้วยแสดงว่ามีต้นมะกอกอยู่ด้านบนโอ้เพียบเลยมะกอกป่าเดี๋ยวยังไม่ถึงหอบแล้วหอบอีกออกงานก่อนไม่ไหวพักก่อนไม่ต้องกดเหนื่อยเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวไปใกล้ไปถ่ายให้ดูต่อนี่ดูเหมือนว่าจะถึงแล้วนะนี่ครับอันนี้เป็นเหมือนผาเล็กๆนะจะมีน้ำลดหลั่นลงไปโอ้ยาวอยู่นู่นข้างล่างก็มองเห็นวิวสวยงามโอ้นู่นข้างบนก็สวยสวยโอเคThank you.